วิโอเลตกลั้นน้ำตาไม่อยู่ต้องแจ้งข่าวร้ายกับแฟนคลับหน้าเวทีคอนเสิร์ตทำเอานักร้องสาวร้องไห้เลยโลกโซเชียล TikTok แชร์โมเมนต์นักร้องสาววีวิโอเลตหวานใจหนุ่มก้าวจิรายุยืนกลางร่มอยู่บนเวทีท่ามกลางแฟนๆหน้าเวทีคอนเสิร์ตอยู่กันเต็มที่เชียงใหม่แต่เล่นคอนเสิร์ตไม่ได้เลยทำเอาเจ้าตัวจะร้องไห้แล้วบอกว่าทำไมพวกเธอถึงสู้กันขนาดนี้ฉันจะร้องไห้โดยเจ้าตัวก็ยังร้องเพลงให้แฟนๆตามคำขอท่อนหนึ่งพร้อมทั้งบอกให้แฟนๆกลับบ้านดีๆฝนตกหนักมากแล้วขอโทษ500ล้านครั้งไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะขอบคุณนะที่มาหากันโดยนักร้องสาวทำได้เพียงแค่กางร่มออกไปจับมือกับแฟนๆหน้าเวทีทั้งยังมีโมเมนต์ที่วีนั่งร้องไห้ในรถพูดถึงแฟนๆที่ยืนรอกันกลางฝนถ้าร้องเพลงกลางฝนจะสนุกกันขนาดไหนกลับมาดีๆค่ะฝันดีนะคะขอโทษ500ล้านครั้งและขอโทษจริงๆที่เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะขอเสียงดังๆแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะที่มาหากันนะตัวเงาเขามาแบบว่ายืนรอในกลางฝนนะพูดดูดิถ้าเราไปในกลางฝนจะสนุกขนาดไหนแต่ว่าแบบถ้าเกิดเราพลาดอยู่เนี่ยไม่ไหวจะกันกับดีนะคะไม่ไหวจะกันนะคะกับดีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ